านะขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาของเราในขณะนี้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดและสถานการณ์โลกนั้นมีความเกี่ยวพันในเรื่องของระบบของเราในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับปัญหาและวัฒนธรรมเป็นเข้มแข็งต่อไปนะครับเพื่อจะเดินหน้าไปสู่ในปีต่อมาก็ขอเปิดประชุมครับประกาศเป็นท่านรัฐมนตรีครับไปในระเบียบวาระที่สองครับเรื่องต่อรายงานประชุมครั้งที่3ทับ256เวียรายงานการประชุมเมื่อวันที่8กันยายน2564ครับมีที่ 4.2 ในหน้า14แล้วก็ขอปรับแก้ในระเบียบวาระที่11และหน้า12ครับตามเอกสารในส่วนนี้ฝ่ายเลขาผู้การได้ปรับปรุงแก้ไ